หลังจากเราได้ความสัมพันธ์จาก Pair Bending แล้วก็ Transverse Loading แล้วนะครับเราสามารถที่จะมาเขียนสมการเชิงอนุพันธ์ของการโก่งของคานได้แล้วนะครับเราเริ่มต้นที่ Pair Bending ก่อนนะครับที่บอกว่า1ส่วนโรเท่ากับm ส่วนด้วย ei โดยที่ไอตัว1ส่วนโรเนี่ยก็คือเป็นตัวความโค้งนะครับตัวคัปป้านะครับซึ่งเท่ากับอะไรครับเท่ากับสูตรความโค้งนะครับก็คือ d สแควร์ v by dx สแควร์แล้วก็ข้างล่างก็จะเป็น1แล้วก็อะไรครับบวกกับ dv by dx ยกกำลัง2แล้วก็ตรงนี้ทั้งหมดยกกำลัง3ส่วน2นะครับโดยที่ v เนี่ยก็คือเป็นอะไรครับเป็น reflectionในทิศทางแกน y แล้วก็ไอตัวคัปป้านี่เรียกคัปป้าให้ดีๆหน่อยคัปป้าเท่ากับความโค้งนะครับความโค้งของส่วนโค้งอ่ะของ elastic curve ส่วนตัวโรเนี่ยก็คือรัศมีความโค้งนะครับมันจะกลับกันนะครับกลับเศษเป็นส่วนทีนี้เราก็มีสมมติฐานนิดนึงตรงนี้ต้องมีสมมติฐานนะครับก็คือ small deflection นะครับ small deflection ถ้า small deflection ส่งผลอะไรครับส่งผลว่า dv by dx เนี่ยมีค่าประมาณ0นะครับพอมีค่าประมาณ0นี่ก็เป็นยังไงครับ dv by dx เนี่ยทั้งหมดยกกำลัง2ยิ่งเข้าใกล้0เข้าไปใหญ่เลยครับเข้าใกล้0เข้าไปใหญ่เลยเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าd สแควร์ v by dx สแควร์มีค่าเท่ากับ m ส่วน ei ย้ายข้างนิดนึงครับย้ายข้างได้อะไรครับได้ m เท่ากับอะไรครับ ei d สแควร์ v by dx สแควร์ซึ่งทั้ง e และ i เนี่ยยังเป็นฟังก์ชันของ x ได้จริงๆจะต้องเขียนแบบนี้นะครับแต่ว่าเราไม่ได้เขียนเนี่ยก็คือถือว่ารู้กันมันยังเป็นฟังก์ชันของ x ได้ตัว i นี่อีกทีนึงทบทวนหน่อยไหม moment of inertia นะครับ area moment of inertia อ่ะโอเคทีนี้เราก็ไปใช้ความสัมพันธ์ที่ได้จากตอนtransverse loading เรามีความสัมพันธ์ว่า dm by dx เท่ากับ v เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าอะไรครับ v ของเราเท่ากับ dip นะครับ dip แล้วก็เอาไอ้ตรงนี้มาใส่ทั้งก้อนเลยแล้วก็อีกอันหนึ่งได้อะไรครับจากที่ dv by dx เท่ากับ q ก็จะได้อะไรครับก็จะได้ q เท่ากับนี่ครับดิฟ2ทีนะทีนี้ต้องข้างนอกก็ดิฟ2ทีข้างในก็ ei แล้วก็ดิฟอีก2ทีนะครับดังนั้นไอตัว governing equation ของเราคืออะไรครับ governing equation ของเราก็คือหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะ d สแควร์ by dx สแควร์แล้วก็ ei d สแควร์v by dx สแควร์อีกทีหนึ่งนะครับเท่ากับ q สมการนี้เป็นสมการอันดับ4นะครับต้องการ4เงื่อนไขนะครับต้องการ4เงื่อนไขเงื่อนไขขอบนะครับ4เงื่อนไขแล้วก็ไอ้พจน์ที่จะใช้เปลี่ยนเค้าเรียกพจน์ที่ขอบอะไรเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็จะเป็น ei d สแควร์ v by dx สแควร์เท่ากับ m แล้วก็อีกตัวนึงก็คือ d by dx อย่างนี้นะครับ eid สแควร์ v by dx สแควร์เท่ากับ v นะครับตรงนี้จะใช้ในการเปลี่ยนพจน์ที่ขอบนะครับเวลาเราเขียน weak form ออกมาเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราได้สมการตั้งต้นที่จะไปใช้กับ weak form แล้วนะครับ